ไม่ใช่คนเคยท้องจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ในละคร1เดือนแล้วค่ะที่น้องออกมาก็จำมั่มเลยค่ะกำลังตอนนี้น้ำหนัก4.3 โลแล้วค่ะ1เดือนขุนเหรอครับไม่ยังกินเก่งแล้วเป็นแบบแก้มห้อยแบบกินเก่งค่ะเป็นเหมือนที่ศึกษามาไหมคะเป็นเหมือนที่คอร์สที่เราแบบว่าเรียนรู้มาไหมคะพัดว่าพัดศึกษาน้อยไปคือเราศึกษาการตอนคลอดตั้งครรภ์ว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงศึกษาอาการแล้วก็ศึกษายันคลอดค่ะคลอดแบบไหนนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ได้ศึกษาว่าหลังคลอดเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหศึกจริงมาหนูแบบ2อาทิตย์แรกคือเครียดร้องไห้คือเข้าใจแหละค่ะมันฮอร์โมนมันสวิงไหนจะต้องมาเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่แบบออกมาจากตัวเราทำอะไรไม่เป็นเลยก็ถือว่าเป็นการปรับตัวค่อนข้างหนักแล้วก็หนูพูดกับพี่โน้ตเลยว่าโหนับถือทุกคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มากอะมันเหนื่อยจริงๆนะการที่เราต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมงมาให้นมเขาแล้วเวลาเขาร้องเราก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรเนาะเราเหมือนเขาก็เรียนรู้ที่จะมาอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลเขาก็เป็นชีวิตใหม่ที่แบบว่าคิดว่าพร้อมนะแต่ก็พอมาเจอจริงๆแล้วโอ้โหแน่นอนวันละกี่ชั่วโมงก็นอนเรื่อยๆค่ะแต่แค่นอนสั้นๆใช่ก็แบบถ้าเขาหิว2ชั่วโมงเราก็ต้องตื่นมาให้นมอย่างเช่นก่อนมางานค่ะนี่ครบเดือนก่อนอันนี้คือไม่ไปไหนเลยนอกจากโรงพยาบาลเพราะว่าไม่กล้าทิ้งลูกโชคดีตอนนี้ก็เหมือนมีพี่เลี้ยงมาช่วยเลี้ยงค่ะแล้วก็กล้าที่จะมาทำงานแวบออกมาบ้างแล้วช่วงแรกที่ผ่านมาได้ยังไงครับพี่เลี้ยงคุณย่าคุณยายหรือยังไงมาหมดเลยค่ะทุกคนช่วยหมดเลยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ละค่ะคือปรับตัวยากแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆเราก็กล้าอย่างเช่นไม่กล้าอาบน้ำให้เขาก็ทำไปทุกวันมันก็ชินเองค่ะพี่โน้ตช่วยพี่โน้ตช่วยอะไรนะพี่โน้ตช่วยอะไรช่วยค่ะคือเขาก็ทำงานเนาะเราก็พยายามไม่รบกวนเขาวันธรรมดาแต่เสาร์อาทิตย์เขาเต็มที่มากนะมาช่วยจับเลยอย่างเช่นเราให้นมเสร็จก็มาจับเลยให้เราได้ไปพักหรืออะไรเริ่มเห่อแล้วเริ่มแบบโอ๊ยน่ารักจังก็ตอนที่คลอดออกมาค่ะสิ่งแรกที่พูดกับหนูคือมีคนเลยได้ไหมน่ารักไงเห็นแล้วแบบโอ๊ยน่ารักแล้วเราว่าไงคะเราตอบไปว่าพักก่อนแบบหนึ่งยังไม่ได้ให้ร่างกายเราแบบกลับมาฮิวเองก่อนทุกอย่างใช่ถูกต้องคือสดร้อนๆแต่ว่าคุณพ่อฟิตเหมือนกันนะคุณพ่อแบบเอ็นดูไงเห็นลูกออกมาคือเขาจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเรานะเวลาท้องเขาจะไม่รู้ว่าแบบไม่ได้ผูกพันอะแต่พอเขาเห็นของจริงมันเหมือนมันเพิ่งมากระทบจิตใจเขาอะไรเงี้ยกลับบ้านอย่างนี้ครับกลับบ้านเร็วๆนะถ้ามีวันไหนแบบพักเที่ยงได้นานหน่อยก็แวบมาจริงๆเขาแจ้งให้ทราบแล้วเขาอยากเป็นคนที่สองเราต้องยังไงบ้างวางแผนเพราะว่าบางคนปีท้ายปีก็ขอให้นมลูกแบบสัก6หนูตั้งไว้ให้นมลูกสัก6-8เดือนก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะเหมือนถ้าเราตั้งท้องมันเหมือนมีอะไรเกี่ยวกับนมลูกที่เราจะให้ไม่ได้เด็กต้องกินนมแม่ใช่จริงจริงในสิ่งที่เราเคยกลัวมาก่อนที่จะมีลูกอ่ะมันได้คลายความกังวลหรือมันเกิดขึ้นยังสิ่งที่อ๋อก็มีนะคะคือมีแต่เป็นช่วงแบบแป๊บๆค่ะคือโชคดีที่เราก็เหมือนพี่โน้ตเขาก็ซัพพอร์ตเราเยอะเวลาเราเครียดหรืออะไรก็ให้คนอื่นมาช่วยก็แป๊บเดียวค่ะถือว่ารู้สึกโชคดีแล้วถ้าเราได้ออกมาทำงานบ้างมันก็ช่วยจิตใจเรานะอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านมันบางทีมันก็เครียดแต่ในความที่จะมีคนที่สองแพทก็พร้อมเหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าพี่โน้ตถามว่าอยากมีไหมอยากมาอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ในเร็วๆนี้ค่ะใช่อยากให้น้องมีเพื่อนตั้งเป้าอีกคนดีครับขอสองก่อนละกันพี่โน้ตเขาอยากมีอีกคนตอนแรกเราคุยกันว่า3ค่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วคนนึงก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันน้องสองละกันแล้วการที่เราจะเลี้ยงคนคนหนึ่งขึ้นมาได้มันไม่ง่ายเลยอ่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กสามีแบบชอบถ่ายคลิปเราหลับกับลูกอยู่ในนั้นก็โอเคอย่างน้อยเขาก็เลือกมุมที่แบบเหนียงไม่ออกไม่อะไรก็น่ารักดีค่ะถือว่าเราจะได้ย้อนกลับไปดูเนาะตอนเขาโตถือว่าเหมือนเป็นไดอารี่ให้เราเองด้วยบนบาทคุณแม่เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขยังไงบ้างเลยครับผมมีความสุขเลยชอบแซวความสุขเลยพี่หมอทำอะไรไม่ทำอะไรไม่พวกหมอสีร้านมากความสุขใจเพื่อนชอบสะอาดมีความสุขเลยมีความสุขยังไงบ้างเราต้องตอบนางงามไม่ต้องตอบตรงกันแม่หรือเปล่ามันมีความสุขตลอดเลยค่ะในความเหนื่อยมันคือความสุขจริงๆก็เข้าใจมนุษย์แม่หรือเอาจริงคนที่เขามีหลานแล้วรักหลานอ่ะมันก็เป็นฟิลเดียวกันเลยเราแค่เขาแบบยิ้มอารมณ์ดีเราก็เอนจอยแล้วค่ะมันคุ้มค่าที่จะเหนื่อยจริงๆคุณย่ารับปันหลานหนักไหมครับคุณย่ามาเยี่ยมเกือบทุกวันใช่น่ารักค่ะทุกคนคือก็เอ็นดูแหละเนาะเขายังอยู่ในช่วงที่แบบทำอะไรไม่ค่อยได้ยังอุ้มได้เดี๋ยวพอโตกว่านี้น่าจะแสบอยู่ค่ะจริงๆคือแพทมีความเป็นแม่เนี่ยตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับไม่
ไม่รู้เลยค่ะอันนี้หนูไม่รู้ตัวว่าหนูมีความเป็นแม่หรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราก็อยากมีลูกในวัยนี้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออใจเราก็พร้อมไปเกินครึ่งแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร compassionate แบบรักคนรักจัดรักคือเป็นคนที่อาจจะมีความเป็น instinct ความเป็นแม่ละกันค่ะก็หวังว่าทำได้ดีแล้วแม่เรารีวิวเรายังไงบ้างแม่เรามาเขารีวิวเรายังไงบ้างไม่ค่อยกล้ารีวิวแต่ไม่รีวิวหนูนะแต่คือเวลามาหาทีไรก็คือคุยแต่กับหลานไม่คุยกับลูกแล้วข้ามหน้าลูกไปแล้วเหอหลานมากการจัดแจงช่วยอะไรไหมคะต้องช่วยโอ้ก็ทั้งคุณแม่เอ้ยคุณแม่หนูเองแล้วก็คุณแม่พี่โน้ตเขาก็พยายามเหมือนแนะนำแหละเนาะคนเคยเป็นแม่เขาก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้เราอยู่แล้วเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างคือเราสุดท้ายเราก็พยายามทำอะไรที่มันเวิร์กกับตัวเรานี่แหละค่ะง่ายง่ายพี่โน้ตเป็นคนตั้งค่ะคืออลิเชียหรืออลิเซียก็เป็นคล้ายๆแพทริเชียแพทริเซียก็เขาอยากให้คล้องจองกับคุณแม่ใช่ค่ะก็น่ารักดีแค่นั้นเลยคิดไว้นานมากแล้วหรือว่าแบบคิดไว้นานแล้วค่ะคือเป็นชื่อเหมือนชื่อต้นๆที่พี่โน้ตชอบค่ะเรามีแบบลิสต์อยู่ประมาณ 2-3 ชื่อแต่สุดท้ายก็จบที่ชื่อนี้ลิงก์กับแม่ที่สุดค่ะแล้ว1เดือนนี่คือรีดหุ่นในเฟซขนาดนี้ยังมีพุงค่ะก็ตั้งใจรีดหรือว่าเออมันลงเองจากการเองค่ะก็ลงจากการเข้าเต้านี่แหละค่ะบอกเลยว่าการที่เราต้อง3อาทิตย์แรกที่เข้าเต้าคือปวดมดลูกมากปวดแบบเหมือนเมนประจำเดือนมาแต่ว่าแบบหนักกว่านั้นนะคะแบบเหมือนมันเข้าอู่เร็วเป็นฟิลปวดบิดปวดแบบหนักใช่ค่ะก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ลงเร็วแต่ยังลงไม่หมดนะคือเราก็ออฟคอร์สยังมีน้ำหนักแล้วก็ทุกสัดส่วนของร่างกายก็เพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเรามันขึ้นมาเยอะไหม11โลค่ะตอนนี้ลงมาประมาณ9โล8 9โลจะต้องดูแลยังไงแต่เพลทนะเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายอันนี้เพลทแล้วเหรอคะถือว่าเราตอนนี้ต้องสู้ไหมคะหรือว่าปล่อยจอยไปก่อนเพราะว่าต้องเรียนเนาะตอนนี้ปล่อยจอยค่ะพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์คือทุกๆอย่างที่เรากินเขาก็ได้กินเพราะฉะนั้นก็ไม่ซีเรียสเลยแบบถ้าจะออกนิดหน่อยก็ออกไปเถอะเดี๋ยวค่อยมาลดที่หลังรู้สึกไงที่คนหลายคนแซวว่านี่พอเขาหรอโอ้ยขอบคุณรูปล่าสุดของเราที่เราลงออกงานกับพี่น้องชุดมันเสียชุดมันแบบแต่ก็ไม่แต่ตัวจริงก็นี่อยู่นะก็ไม่หรอกอายุทุกคนบอกเลยว่าเนี่ยมีลูกแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละลองมีหลังแบบ40สียากคือร่างกายเรายังเผาผลาญดีได้ไม่ขอโทษไปแล้วพูดอะไรก็จะครบทุกคนหัดฟังนะคะดูลูกนั่นแหละคือเราหนูว่าแค่โชคดีที่ยังเด็กความรู้สึกที่แบบทุกวันนี้ไปไหนก็ต้องพกเครื่องปั๊มนมเฮ้ยสนุกนะไม่ปั๊มแล้วมันทรมานมากเราเพิ่งค้นพบว่าเฮ้ยถ้าเรานอนใช่เราหนูเคยเนี่ยผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่ได้สับดาราคนแรกไม่ทันที่ท้องอ่ะแม่ทุกคนอ่ะเริ่มเราไม่รู้ว่าเราต้องปั๊มมาก่อนเราคิดว่าแค่เข้าเต้าก็เสร็จแล้วแต่ว่าพอเราออกมาอย่างเงี้ยถ้ามันเกิน3ชั่วโมงนมมันไหลเองแล้วมันนมน้ำนมแม่คือเหนียวมากเป็นคราบคือแบบไม่ได้เราต้องเอาออกเป็นเวลาจริงๆมันมีปัญหามาผสมมากเขาจะมีปัญหาปั๊มจะเป็นเลือดใหม่ยังนะนี่แหละต้องไปศึกษาคือรู้เลยว่าเรายังไม่ได้แบบศึกษาครบถ้วนแต่เราก็พยายามไม่เครียดยังบางคนก็อาจจะกัดเรามีมั้ยยังค่ะยังไม่มีฟันถือว่าดูดดีให้ได้1เดือนมานี้รีวิวลูกเราเป็นยังไงบ้างยังไงได้ดั่งใจเราไหมหรือว่ามีอะไรที่หนักใจที่แบบเอาจริงๆหนูว่าเลี้ยงง่ายนะคือเขาวิธีเดียวที่เขาสื่อสารกับเราก็คือร้องเนาะเราก็ต้องไล่ว่าปวดท้องปวดอึปวดฉี่หิวง่วงคือมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะเนี่ยแหละพอเข้า1เดือนอะเริ่มง่ายขึ้นแหละเริ่มแบบเข้าใจแล้วว่าออร้องแบบนี้เขาเป็นอย่างนี้นะค่ะแล้วหลังจากมีงานมันจะไปกลับมาไหมหรือรอก่อนหรือว่าเบรกสักปีคงปีหน้าค่อยเริ่มมาถ่ายอะไรนานๆใหม่ค่ะคือ6เดือนแรกก็อยากจะโฟกัสให้นมเขาเต็มที่อยู่กับเขาให้มากที่สุดแล้วออกมาทำงานแว๊บๆอย่างนี้ได้สามีขอไหมคะว่าเลี้ยงลูกเถอะไม่ต้องทำงานไม่เลยเขาอยากให้เราอยากให้ทำงานคือเขารู้ว่าเราแบบการที่เราได้ออกมาทำงานมันคือความสุขของเราอะการที่หนูอยู่แต่ที่บ้านมันเหมือนมันเครียดอะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะสรุปปีหน้าเออถามสวยของถามสวยอันนี้เขามีประสบการณ์ไม่นะลูก